ัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องดวงเสียว4นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของจากฮ่องกงก็จะเป็นของเล่นที่ซื้อมาจากฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ซื้ออันนี้ซื้อมาจากสนามบินเป็นมิกเมาส์ซื้อมาจากสนามบินก็คือไปยูนิเวอร์แซลนะที่ยังไม่ได้ไปดิสนีย์นะไปดิยูนิเวอร์แซลแล้วก็มีเฟรดดี้คูเปอร์ดูเล็บแล้วก็เจสันกับสตาร์วอร์จะให้ดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเอามิกกี้มาก่อนละกันตัวแรกนะโอเคเดี๋ยวเราเอามิกกี้มาก่อนเนาะตอนนี้มิกกี้มาก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นมิกกี้มาส์ใส่หมวกเป็นมิกกี้มาส์สมัยก่อนนะแล้วมิกกี้มาส์ก็จะเป็นใส่หมวกถือพวงมาลัยกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปหาภาพขึ้นให้ดูนะฮะขึ้นอินเสิร์ตเลยกันขึ้นเนี่ยฮะน่าจะขึ้นแล้วเนาะโอเคเรามาดูกันต่อก็จะเป็นมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ตัวนี้ก็จะมีดวงตาวงกลมจมูกมีหูบานมีหูบานแล้วแล้วก็พวงมาลัยกางเกงกับรองเท้าเขาก็จะเป็นสีขาวส่วนที่เหลือก็เป็นสีดำกันหมดนี่ซื้อจาก Universal นะครับก็ถือว่างานดีเลยเรียกว่าเรียกได้ว่าถือว่างานดีเลยยกก็งานดีเราดูตัวต่อไปกันเลยก็ต่อไปไม่พูดต่อหุยหลุดๆก็คือเจสันวอฮีขยับไม่ได้แบบนี้กล้องอยู่ตั้งกล้องเป็นสามารถวนหัวได้เจ็บกล้องนี้ก็จะเป็นเลือดเลยนะไม่ใช่เลือดจริงนะอย่าเข้าจิตผิดก็เป็นเลือดปอมๆหน้ากากก็เป็นหน้ากากที่เหมือนกับในหนังเป๊ะๆเลยเจ็ดก็งานดีเหมือนกันซื้อจากยูนิเซลอันนี้ซื้อจากฮ่องกงเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าวัดดีครับตัวนี้ก็อีกตัวนึงนะไม่รู้จะวัดดีได้ไหมวัดดีแล้วผมไปฉี่อ่ะวัดฉี่แล้วกลับมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูเฟรดดี้คูเกอร์ก็เป็นตัวที่ขยับตัวหัวก็ได้เหมือนกันก็คือ2ตัวนี้มาด้วยกันนะเจสันกับเฟรดดี้คูเกอร์เนี่ยมาด้วยกันผมซื้อ2ตัวนะมาด้วยกันได้ไงเล็บนี่ก็สีเงินสวยเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับหัวก็สามารถขยับได้แต่หมวกไม่สามารถดึงได้หมวกติดกับหัวตาก็คล้ายคลึงโอ้โหหูโดนกัดเลยสายจะโดนงับไปแล้วนะก็ขาดก็ถือว่าใช้ได้เลยคะแนนเต็มแล้วกันนะโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไปตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะเป็นตัวสุดท้ายในวันนี้นะก็เป็น
ว่าได้หน้าตาก็มีเดี๋ยวเราประมาณว่าคุณบอกว่าหน้าตามีเท่าไหร่มีอันที่1 2 3 4อ๋อมันวนกันไปฮะวนกันไปจริงๆแล้วน่าจะมี3น่าจะมี3หน้ามี3หน้าแต่วนไปวนมาตรงนี้สามารถดึงได้นะแต่ผมจะไม่ดึงจะถ้าเอามันตั้งปุ๊บมันอาจจะหล่นได้ก็ใช้ได้เลยก็จะมีมันในเลสตาวขยับหัวได้หน่อยแล้วก็ชุดด้านหลังก็มันมีอะไรอยู่ข้างหลังสักอย่างก็สวยงามกันเลยทีเดียวส่วนตัวผมชอบหน้าตานี้มากกว่าคลิปนี้จะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาให้ดูมาแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ยังไม่จบนะคือมันมีตัวดีอยู่เป็นตัวที่ผมอาจจะชอบรำคาญมันนิดนึงเพราะว่ามันพูดตามผมแบบแทบทุกคำเลยพูดตามผมแบบไม่รู้จะพูดยังไงละแต่บางคำก็อาจจะไม่พูดนะตัวนี้ก็คือเป็นหนูนะเป็นหนูที่สามารถพูดตามเราได้นุ่มมากนี่แหละเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวผมจะให้มันพูดตามผมนะฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็จะขยับด้วยนะพอละโอ้ยดีไม่พูดตัวนี้ก็ซื้อมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ละมันก็นานแล้วนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนูเป็นหนูสีเทาเป็นหนูแฮมสเตอร์สีเทาจะสามารถพูดตามเราได้นะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะคลิปก็อาจจะสั้นนิดนึงนะไม่ค่อยสะใจใช่ไหมคลิปหน้าเดี๋ยวจะสะใจมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาปิดคลิปกันหนูก็เลยนะครับโอเคเปิดก่อนโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบไปก่อนกับช่องดวงสิงสีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับใครเริ่มพูดไม่ชัดละปิดเด็กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอเคไปละบาย